ค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่ในรถไฟไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะเนาะตอนนี้เรามาคุยกันว่าด้วยเรื่องของการที่เราจะไปหลวงพระบางเนี่ยเนาะนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลักของแขวงหลวงพระบางประเทศลาวนะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศนะคะตัวเมืองเนี่ยนะคะติดอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะและแม่น้ำขานซึ่งไหลบ่ามาบรรจบกันในบริเวณที่เรียกว่าปากขานนะคะเป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกเนี่ยนะคะได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วยนะคะซึ่งประวัติของหลวงพระบางเนี่ยที่เรากำลังจะไปเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเราอย่างมากเลยไม่ว่าจะเมืองหลวงพระบางเนี่ยนะคะเป็นถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่นะคะเป็นราชธานีแห่งแรกนะคะของอาณาจักรล้านช้างสมัยแรกเริ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้างนะคะแต่เดิมนะคะอาณาจักรเนี่ยมีชื่อว่าเมืองสวานะคะเมืองสวาเมื่อพ.ศ. 1300นะคะซึ่งขุนลอเนี่ยนะคะมีประวัติว่าขุนลอเนี่ยซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองสวาเป็นราชธานีของอาณาจักรลาวล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองเสียงทองนะคะต่อมาเนาะเมื่อพระเจ้าฟางุ่งเนี่ยนะคะในรัชสมัยของที่อยู่ในเราพ.ศ. 1896ถึง 1916เนี่ยนะคะเสร็จได้พระเจ้าฟางุ่งเนี่ยได้เสด็จกลับมาจากกัมพูชาอันเนื่องมาจากพระองค์และพระบิดาต้องเสด็จลี้ภัยเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อนนะคะซึ่งแท้จริงก็คือพระอัยการของพระเจ้าฟางุ่งนั่นเองนะคะพระเจ้าฟางุ่งเนี่ยทรงรวบรวมกำลังขณะอยู่ในเมืองพระนครหรือเมืองเสียมราชนะคะและนำกองทัพเนี่ยนับพันกำลังส่งผู้ราชบัลลังก์เนี่ยกลับคืนและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นมาใหม่และสถาปนาเมืองเสียงทองขึ้นเป็นราชธานีว่ากรุงศรีสัตนะคณะหนอุตมะราชธานียาวอยู่นะคะต่อมาในรัชสมัยของพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้ทรงอาราธนาพระบางซึ่งเดิมนะคะได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงเมืองเชียงทองซึ่งจะมีชื่อเรียกว่าหลวงพระบางนับตั้งแต่นั้นมานั่นเองนะคะต่อมาเนี่ยนะคะได้ยกฐานะขึ้นเป็นนครหลวงพระบางนะคะเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2561แล้วก็มีพิธีประกาศยกฐานะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมานี่เองดังนั้นนะคะนครหลวงพระบางเนี่ยนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยเหตุผลคือว่ามีวัดวาอารามที่เก่าแก่มากมายมีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำขานซึ่งไหลบรรจบท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและชาวหลวงพระบางมีบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามด้วยนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ของการพิจารณาของยูเนสโกเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือไอเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงในด้านของอิทธิพลยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานประติมากรรมส่วนและภูมิทัศน์ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมและที่เกี่ยวข้องคือการพัฒนาการตั้งฐานของมนุษย์ซึ่งได้เกิดในช่วงใดเวลาหนึ่งเนี่ยหรือบนพื้นดินใดๆของโลกที่ทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมนั่นเองนะคะสองก็คือไอวีเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเทศของสิ่งก่อสร้างนะคะอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมสังคมประติมากรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีนะคะแล้วก็โจวีเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ขนบธรรมเนียมประเพณีและสถาปัตยกรรมวิธีการก่อสร้างหรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะคะซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลและเวลานั่นเองดังนั้นในขณะที่แหล่งมรดกโลกแห่งอื่นเนี่ยอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำกัด
จำเพาะเจาะจงในโบราณสถานธรรมชาติแต่นครหลวงพระบางทั้งเมืองเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2538และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับที่ที่เราไปเนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งแม่น้ำโขงพระสงฆ์วินทบาทหอพระบางนะครับที่เรากำลังจะไปไหว้พระบางเนาะแล้วก็วัดหอเสียงนะคะวัดแสนสุขารามวัดธาตุหลวงวัดเชียงทองแล้วก็ตลาดนะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องไปด้วยนั้นก็คือพระธาตุภูสีนะคะหรือพระธาตุของพระฤาษีนั่นเองนะคะดังนั้นณตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่ประเทศลาว แขวงหลวงพระบางนะคะเมืองหลวงพระบางซึ่งมีประชากรตามสมณครัวเนี่ยนะคะในเดือนกรกฎาคม2561เนี่ยนะคะทั้งหมดก็คือ 55,027 คนนะคะแล้วก็เมืองหลวงพระบางเนี่ยเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกนะคะยูเนสโกพื้นภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟิกนะคะเป็นประเภทมรดกทางวัฒนธรรมนะคะเกณฑ์ก็จะมีอยู่3ตัวที่บอกไปแล้วก็คือ IIIV แล้วก็ JOV นะคะนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะในพ.ศ. 2538นะคะคณะกรรมการสมัยที่19ในการประกาศออกมานั่นเองวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ยโสธราได้มีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่งอริยธรรมมรดกโลกนะคะณเมืองหลวงพระบางเดี๋ยวเราไปเจออะไรไปเห็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะยโสธราจะรีวิวเป็นเรื่องไปนะคะ